สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจารครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเดืนยันนีครับเรามาเจอกันตรงนี้ทางเพจของ 3+ plus news ครับชมได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราออกทางหน้าจอเจอกันทางหน้าจอช่อง3ด้วยแล้วก็เจอกันทาง Facebook ทาง YouTube ได้เช่นกันครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2024เป็นเกมที่เตะในรอบคัดเลือกอยู่ก่อนที่รอบสุดท้ายที่เยอรมนีเป็นเจ้าภาพจะเตะในช่วงกลางปีหน้า14มิถุน ยนถึง14กรกฎาคมนะครับเมื่อคืนนี้ครับโปรตุเกสครับถือว่าเป็นชาติที่4ในรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับที่สามารถชนะ4นัดรวดแล้วก็เก็บ12คะแนนเต็มก่อนหน้านี้ก็มีทั้งฝรั่งเศสเต็ง1อังกฤษเต็ง2รวมถึงสกอตแลนด์ด้วยนะครับนี่พวกนี้ชนะ4นัดรวดโปรตุเกสก็ทําได้สําเร็จโดยเฉาะอย่างยิ่ง คริสเตียโนโรนัลโดครับสร้างสถิติทั้งการลงเล่นให้กับทีมชาติของเขาครบ200นัดพอดี200นัดหลายๆคนเนี่ยในวงการลูกหนังโลกเล่นให้ทีมชาติครบ100นัดก็แทบจะแย่แล้วนะครับนี่200นัดแล้วก็เป็นผู้ทำประตูชัยให้โปรตุเกสชนะอย่าง ชนิดหืดจับเพราะว่าทําประตูชัยได้ในนาที89อีกด้วยแลว้วก็เป็นค่าคืนของคริสเตียโน o โรนัลโดในวัย38ปีเศร็จอย่างแท้จริงครับเกมเมื่อคืนนี้นะครับคริสเตียโนโรนัโดสวมปลอกแขนกับตันทีมชาติโปรตุเกสบุกไปเยือนไอซ์แลนด์ครับอย่างที่ทราบกันนะครับตอนนี้โรนัลโดก็อยู่กับสมส,อ asser, สรอ,สอัลนัสเซอร์ในซาอุดีขิอาระเบีย ประตูชัยที่เขาทําได้และทําให้เขาดีใจอย่างสุดๆเนี่ยแหละครับเกิดขึ้นในนาที89เกมทํท่า่าจะจบด้วยการเสมอกันอยู่แล้วนะครับแต่ก็เป็นโรนัลโด้เลยครับที่เป็นฮีโร่ของทีมโปรตุเกสและก็เป็นประตูที่123ในนามทีมชาติโปรตุเกสของโรนัลโด้ในวัย38ปีเสร็จช่วยให้โปรตุเกสเก็บ12คะแนนเต็มครับชนะ4นัดรวดนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเจ และการลงสนามเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเรานะครับเวลาที่ไอซ์แลนด์ก็ยังเย็นๆค่ำๆอยู่โรนัลด <Ronaldo S 1> ก็เป็นนักฟุตบอลชายคนแรกในประวัติศาสตร์ครับที่ลงเล่นให้กับทีมชาติครบ200นัดโดยสถิติเดิมเนี่ยเป็นของบาเดอร์อัลมูตาว่ากองหน้าทีมชาติคูเวตที่ลงเล่นให้กับทีมชาติของเขาไป196นัดระหว่างปี2003 จนถึง2,022ก็คือปีที่แล้วแต่อามูตาว่านในจะเรียกว่าถอดใจหรือว่าหมดเขี้ยวเล็บไปก่อนโรนัลโด้ก็ได้นะครับก็เลยไม่สามารถทำสถิติเพิ่มเติมต่อได้จาก196นัดส่วนโรนัลโด้ก็แซงมาแล้วก็มาครบ200นัดพอดีเมื่อวานนี้ครับถามว่าสถิติการลงเล่นให้ทีมชาติ200นัดของโรนัลโด้มีโอกาสที่จะถูกทำลายในอนาคตหรือในเวลาอันใกล้หรือไม่ถ้าดูจาก ในจอภาพก็จะเห็นชัดเจนนะครับตอนนี้เรียวในเมสซี่ครับก็เป็นคู่แข่งของโรนัลโดตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาในการเรียกว่าขวคว้าความสำเร็จงานได้แชมป์ต่างๆเมสซี่เนี่ยจะอายุครบ36ปีในวันที่24มิถุนายนใครเป็นแฟนเมสซี่อีก3วันข้างหน้ารอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครบ36ปีเมสซี่ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสจะทำลายสถิติโรนัลโดได้ตอนนี้เมสซี่ลงเล่น ให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาของเขาน้อยกว่าโรนัลโดอยู่25นัดแต่อายุของเขาน้อยกว่าโรนัลโดอยู่2ปีเศร็จเศ็จเมสซี่ติดทีมชาติอาร์เจนตินาไป175นัดและถ้าเขายังรักษาสภาพร่างกายความฟิตความเก่งลงเล่นให้กับทีมฟ้าขาวต่อเนื่องไปอีกสัก2-3ปีก็มีสิทธิจะทำลายสถิติของโรนัลโดได้ก็ต้องดูด้วยว่าโรนัลโดเนี่ยตอนนี้38ปีเศษกลางปีหน้า ถ้าเขายังอยู่ในทีมชาติโปรตุเกสในรอบสุดท้ายที่เยอรมันในศึกยูโร2024เขาก็จะอายุ39ปีเศษ็จแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะแขวนสตัตต๊ดตอนไหนเหมือนกันส่วนอันดับรองรองลงไปต่างก็อายุเกิน30ปีกันหมดแล้วนะครับในส่วนของบาเดอร์อัลมูตาว่าในวัย38ปีก็เรียกว่ารุ่นร้าวคราวเดียวกับโรนัลโด้แม้ว่าจะยังไม่ได้เลิกเล่นแต่ช่วงหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดทีมชาติคูเวตของเขาแล้วนั่นเองครับคราวนี้เราไปดูอีก สี่อีก3ทีมนะครับที่เก็บชัยชนะได้4นัดรวดในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกอย่างฝรั่งเศสอย่างอังกฤษได้ชนะ4นัดรวดก็ไม่ใช่เรื่องที่ฮือฮาอะไรมากมายต่างกับทีมวิสกี้สกอตแลนด์นี่แหละครับเมื่อคืนนี้เปิดบ้านเอาชนะจอร์เจียไปได้2ประตูต่อศูนย์คา์ลแม็กเกรเกอร์ทำประตูแรกให้กับสกอตแลนด์ได้ในนาทีที่6ก่อนที่สกอตแม็กทูเมนคนนี้ครับอนาคตฤดูกาลหน้านี่ยังไม่รู้จะ ยังจะได้อยู่กับแมนยูไนเตดหรือเปล่านะครับหรือว่าจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนก็เป็นผู้ทําประตูย้ําชัยชนะโดยเด็ดขาดให้กับสกอตแลนด์ในนาที47ซึ่งนี่เป็นประตูที่5จาก4นัดของแม็กโทมินเอที่ทําให้กับสกอตแลนดรั้งรองดาวซันโวของยูโร2024รอบคัดเลือกคือก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยสกอตแม็กโทมิเอก็สร้างความฮือฮามาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นผู้ทําคนเดียว2ประตูให้สกอตแลนด์ เอาชนะสเปนสเปนนี่เป็นทีมที่เพิ่งจะได้แชมป์ยูฟาเนชั่นซีกไปล่าสุดนะครับตอนนั้นก็คือฮามากที่เขาทำาันเดียว2ประตูแล้วเมื่อคืนก็ทำประตูได้อีก5ประตูจาก4นัดของแม็กโทมินเดก็ทำให้สกอตแลนด์ครับเก็บ12คะแนนเต็มได้เช่นเดียวกับอังกฤษฝรั่งเศสและก็โปรตุเกสนะครับสกอตแลนด์ก็นำโด่งไปจากฝูงของกลุ่ม A แครับทิ้งห่างอันดับ2จอร์เจียที่แข่ง3นัดอยู่ถึง8คะแนนในขณะที่สเปน การที่พวกเขาเพิ่งจะลงเล่นไป2นัดก็เพราะว่าสเปนเนี่ยก็ติดภารกิจไปเล่นในยูฟ่าเนชั่นซีที่จบภารกิจด้วยการคว้าแชมป์ไปครองได้นั่นเองนะครับสเปนเพิ่งจะเล่นไป2นัดมี3คะแนนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเอา2ทีมคือแชมป์กับรองแชมป์เข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นสเปนก็ยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบพร้อมสกอตแลนด์ถ้า อีกครึ่งทางที่เหลือของสกอตแลนด์ถ้าพวกเขาไม่แผ่วพูดถึงนอร์เวย์นิดหนึ่งครับน่าจับตามองนะครับว่านอร์เวย์เนี่ยจะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์ชาติยุโรปยูโร2024รอบสุดท้ายได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้หลายคนที่เป็นแฟนของเอริมบราห์ฮารแลนรวมถึงมาตินโอเดกาดนี่คือ2นักเตะที่เป็นกำลังสำคัญของนอร์เวย์ในช่วงนี้ก็จะยังคงไม่เห็นทั้งฮาล์แลนและโอเดกาดได้เล่นในรายการใหญ่ อย่างฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดที่ผ่านมาก็ไม่ได้เห็นฟุตบอลยุโรปปีหน้าไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเข้าไปในอันดับ3ก็ยังมีสิทธิ์ไปลุ้นในการเพลย์ออฟเพื่อจะหาอีก3ทีมตาม20ทีมที่จะได้ไปเล่นในรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัตินะครับอ่ะใครเป็นแฟนเอลิมเปอโรฮันแลนด์เป็นแฟนมาตินโอเดกาดเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันด้วยนะครับยังอยู่ที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลครับบีจีปทุมยูไนเต็ด สโมสรน,นี้ประกาศคว้าตัวเจชนาทิพย์สงกระสินเรียกว่าเพลย์เมคเกอร์คนสำคัญของทีมชาติไทยสวมปลอกแขนกับตันทีมชาติไทยอยู่ในตอนนี้นะครับจากสโมสรคาวาซากิฟรอนตาเล่เจชนาทิพย์จะกลับมาเล่นในไทยลีกอีกครั้งในฤดูกาลใหม่ครับโดยสโมสรคาวาซากิฟรอนตาเล่ ale, ทีมดังในเจลีกของญี่ปุ่นก็ประกาศปล่อยตัวเจชนาทิพย์สงกระสินมิดฟิลด์ทีมชาติไทยหลังจากค้าแข้งอยู่กับทีมเกือบ2ฤดูกาลครับ นี่ก็เป็นเพจที่ทางสมสรคาวากิฟรอนตาเล่ ki, ale, นะครับก็โพสต์มายืนยันอย่างเป็นทางการนะครับก็บายบายแล้วก็ขอบคุณเจชนาทิปในการลงเล่นให้กับทีมมาในช่วงก่อนหน้านี้ขณะที่ BG ปรปทุมยูเนเต็ดก็ยืนยันการคว้าตัวเมสซี่เจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของทีมในฤดูก,กาลหน้าฤดูก,กาล2023-2024เช่นกันครับอันนี้ก็เป็นเพจของทาง b ีจีปทุมนะครับก็เรียกว่าว e l c o m ครับยินดีต้อนรับเจชนาทิปซึ่งจะสวมหมายเลข18หมายเลขประจําของเขาในการลงสนามให้กับบีจีปทุมฤดูกาลหน้าซึ่งฤดูกาลใหม่นียก็จะเริ่มในอีก2เดือนข้างหน้านี้นะครับในเดือนสิงหาคมก็มีการรายงานข่าวว่าค่าตัวของเจในการย้ายมาอยู่กับ BG จีปทุมน่าจะอยู่ที่ประมาณ70ล้านบาทครับ การย้ายมายังถิ่น BG s t a เ i u m ียมครั้งนี้ของเจชนะทิพเป็นการกลับมาค้าแข่งในไทยลีกอีกครั้งซึ่งจะเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีเลยทีเดียวครับนับตั้งแต่ที่เจย้ายไปเล่นในเจลีกอยู่กับคอนซาโดเลซัปโปโรเป็นสโมสรแรกตอนนั้นเขาย้ายไปในเลกที่2ของฤดูกาล2017นะครับแล,ล้วฤดูกาลหลังก็ไปอยู่กับคาวาซากิฟรอนตาเล่นั่นเองครับ ก็จะทำให้ไทยลีกในฤดูกาลหน้ามีสีสันและก็น่าจะดึงดูดความสนใจจากแฟนๆได้มากขึ้นแน่นอนนะครับเมื่อมีเจชนาทิพย์กลับมาลงสนามในไทยลีกขณะที่รักษาการประธานฟุตบอลไทยลีกครับยืนยันว่าสโมสรลำพูนวอริเออร์สจะยังคงได้แข่งต่อนะครับแม้ประธานสโมสรของลำพูนเนี่ยแหละครับจะโดนจับก็อย่างที่เป็นข่าวฮือฮากันนะครับหลายๆท่านคงจะได้ติดตามอยู่โดยหลังจากที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีสารสนเทศจับกลุ่มประธานสมสรลำพูนวอริเออร์สพงศริฐานราชวงศ์ศึกหรือที่ในวงการเรียกกันบอสตันครับในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยการประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นหรือเข้ามาเล่นการพนันซึ่งไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานนอกจากนี้ยังกระทำความผิดฐานฟอกเงิน หลายๆคนฟังผมพูดไปก็จะงงงว่าหลักฐานอะไรแบบว่าฟังแล้วงงง่ะพูดง่ายๆเลยครับโดนหลักฐานคือเปิดเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ฟอกเกินแค่นี้จำกันง่ายๆก็คงจะเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีนะครับว่าถ้าใครทําอย่างนี้ก็คือผิดกฎหมายเรื่องนี้ครับคุณกรวีปริศนานันทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกได้เปิดเผยถึงกรณีนี้ว่าการจดทะเบียนสมสอนเป็นนิติบุคคลไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง คือพูดง่ายๆไม่ได้เป็นของประธานสโมสรประธานสโมสร,ร,ะสมสรจะโดนโทษโดนจับโดนอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวสโมสรนะครับเมื่อคุณพงศริถูกจับกลุ่มตัวดําเนินคดีซึ่งหากผิดจริงก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับสโมสรซึ่งล่าสุดครับทางสโมสรลำพูนวอริเออร์สก็เพิ่งประกาศว่าบริษัท LC หินอ่อนไทยแลนด์จำกัดได้เข้ามาเป็นผู้บริหารหลักรายใหม่ของสโมสรแทนผู้บริหารชุดเก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่ก็เป็น ข่าวคราวที่เป็นที่คือหาในแวดวงฟุตบอลของบ้านเราครับจากฟุตบอลไปกันที่วอลเลย์บอลกันบ้านนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในเลกที่2ของวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นซีที่กรุงบราซิลประเทศบราซิลเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเร่วม30มชั่วโมงอะ่ะทั้งทั้งบินอยู่นะครับแล้วก็ทั้งพักเปลี่ยนเครื่องด้วยล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยของเรา เตรียมที่จะลงสามในเล็กที่3สัปดาหา์หน้าก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆวอลเลย์บอลครับโดยทีมวอลเลย์บอลสาวของไทยเราครับชุดเนชั่นซีคเดินทางออกจากกรุงบรัสเซียเมื่อตอนบ่ายของสองวันก่อนครับวันที่19มิถุนายนซึ่งตรงกับเที่ยงคืนของเมืองไทยเราก็คือคืนวันจันทร์นะครับก็มาถึงท่าอากาศยานสุนรภูมิ childhood. เมื่อสักครู่ผมบอกบ่ายจริงๆมาถึงตั้งแต่ช่วง7โมงเช้าที่ผ่านมานะครับรวมใช้เวลาในการเดินทางร่วม3 10ชั่วโมงครับแม้แต่ละคนจะสภาพอิดโรยแต่ก็ยังมีรอยยิ้มแม้ว่าบางคนจะใส่แมสก็ดูก็รู้ว่ายิ้มอยู่เหมือนกันนะครับเพราะมีแฟนๆวอลลบอลมาต้อนรับอย่างอบอุ่นคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลลบอลแห่งประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณนักกีฬาและทีมซาฟ์ ที่มุ่งมั่นทุ่มเททําเพื่อประเทศแม้ผลงานสนาม2จะทําไม่ได้ตามเป้าก็คือเราแพ้สีนัดรวดในสนามที่2ครับแต่ก็ได้แสดงความเป็นนักสู้ออกมาให้แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกได้เห็นส่วนผู้เล่นในสนามที่3จะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายนักกีฬาก็จะมีการประเมินกันอีกครั้งหนึ่งครับโดยทางซาฟโคชจะปล่อยให้นักกีฬาได้พัก 1, 1. 1> วันครับ ก็เรียกว่ากลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนะครับพักผ่อนหน่อยก่อนจะกลับเข้ามาฝึกซ้อมในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ไปฟังเสียงทั้งโคช้ชด่วนดนยัยและก็ท่านนายกสมาคมคุณสมพรใช้บางอย่างครับตอนนี้นะครับส,สภาพร่างกายนะครับในเรื่องของการบาดเจ็บเนะี่ย ก็มีมั่งแต่ไม่ได้เยอะมากกันนะครับเพราะว่าอยู่ที่นู่นก็ทกําการรักษามาตลอดแล้วก็ในเรื่องของมาถึงตรงนี้เราต้องเช็คอีกทีหนึ่งด้วยความสมบูรณ์นะครับประกอบกับเราต้องวัดกับนักกีฬาที่อยู่ตรงนี้ด้วยว่าใครมีความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับเราถึงตัดสินใจอีกทีครับสําหรับเป้าหมายสนาม3เนี่ยทุกทีมที่มาร่วมการแข่งขันกับเรานะครับทุกทีมเ,เป็นทีมที่หนักนะครับแล้วก็อยู่ในมาตรฐานที่ ใกล้เคียงกับเราและก็ส่วนใหญ่ก็จะสูงกว่าเราเพราะฉะนั้นเป็นสนามที่หนักที่สุดก็ว่าได้นะครับเราก็คงจะต้องทําหน้าที่กันให้ดีที่สุดนะครับในบ้านเราก็ทั้งกําลังใจทั้งสิ่งที่นักกีฬาได้ทุ่มเทเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็คงจะทําหน้าที่กันอย่างให้ดีที่สุดท่าที่เราจะทํากันได้นะครับเราก็มั่นใจในพลังเชียร์ของพี่น้องกีฬาวอลเลย์บอลที่ติดตามให้กําลังใจเรามาตลอดนะครับต้องขอบคุณจริงๆสําหรับกําลังใจถึงแม้ เราอาจจะได้ไม่ทําไม่ได้ตามเป้านะครับก็ทุกคนก็ให้กําลังใจกันมากลับไปที่เรื่องของแวดวงฟุตบอลกันอีกหน่อยนะครับพูดถึงฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลสนามใหญ่ที่เตะ11คนเนี่ยฟุตบอลไทยไปบอลโลกยังไม่รู้ว่าฝันจะเป็นจริงเมื่อไหร่นะครับในขณะที่ออย่างฟุตบอลโต้เล็กก็เรายังได้ไปชิงแชมป์โลกมาแล้วอีกทีมหนึ่งครับที่เราก็สามารถที่จะสร้างผลงานได้ดีแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแข่งขันในระดับชิงแชมป์โลกก็คือทัพนักเตะ คนตาบอดทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวได้ให้ดูบรรยากาศนะครับในการที่ทัพนักเตะทีมชาติไทยเข้ารับโอวาสจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนที่จะไปลุยศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศอังกฤษคุณนํานวยกลิ่นอยู่นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับนำทีมคนตาบอดทีมชาติไทยที่ตอนนี้เป็นทีมอันดับ5ของโลกและเป็นอันดับ2ของทวีปเอเชียเราเข้าพบคุณ ณพินทรสีสันพางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรับอาวาทและสร้างขวัญกำลังใจก่อนเข้าสู้ศึกชิงแชมป์โลกรายการ IBSA World Games Birmingham UK 2023ที่ประเทศอังกฤษในร่องวันที่12-17สิงหาคมซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งสำคัญครับที่จะตัดสินว่าทีมชาติไทยจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตบอล คนตาบอดในพาราลิมปิกเกมส์ปี2024ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพหรือไม่ก็คือ พาราลิมปิกก็แข่งต่อจากโอลิมปิกในปีหน้านั่นเองนะครับคือในรายการ IBSA World Games Birmingham UK 2023เนี่ยก็มีแข่งในหลายๆชนิดกีฬานะครับซึ่งฟุตบอลคนตาบอดก็เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่แข่งขันทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเราชุดนี้ครับเพิ่งจะคว้าเหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์ที่ประเทศกัมพูชาเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองรวมถึงคว้ารองแชมป์เอเชียเมื่อปลายปีที่แล้วที่ประเทศอินเดียสำหรับเป้าหมายของทีมในครั้งนี้ก็คือ ต้องคว้าแชมป์ให้ได้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตบอลตาบอดทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับพิจารครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ตรงนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยสวัสดีครับ